พระพุทธคุณบทที่15 มีพระบาลีว่ากะตะสะมะโน แปลว่าทรงมีสมณภาวะอันกระทำสำเร็จแล้ว หน้าที่แห่งการงานของสมณะพระองค์ทรงทำสำเร็จแล้วพระองค์จึงทรงเป็นมหาสมณะ ที่เมื่อพิจารณาดูถึงพระคุณข้อนี้ใครๆก็พอจะเดาได้เองแม้อาตมาจะไม่บอกก็จะรู้ว่าพระคุณข้อนี้ก็เป็นพระบริสุทธิคุณหมายความว่าเมื่อทำสมณธรรมสำเร็จก็เป็นผู้เป็นสมณะสมณธรรมคือธรรมที่ทำความสงบเพราะสมณะแปลว่าสงบเมื่อเป็นผู้สงบแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์คุณข้อนี้จึงมีลักษณะแห่งพระบริสุทธิ์ที่คุณในบรรดาพระคุณทั้งสามนั้นที่พิจารณาดูกันสักหน่อยสมณภาวะก็แปลภาวะแห่งสมณะ สมณะในพระศาสนานี้นิยมแบ่งเป็นสี่คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เรียกกันว่าสมณะสี่ในพระพุทธศาสนานี้มีสมณภาวะก็มีภาวะแห่งพระสมณะระดับใดระดับหนึ่งในสี่ระดับนั้นทีนี้ก็มาดูกันถึงสมณภาวะอันสูงสุดเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะนั้นต้องดำรงอยู่ในสมณภาวะชั้นสูงสุดเป็นแน่นอนก็คือเป็นพระอรหันต์แต่ยังมีอะไรที่มีความหมายมากไปกว่านั้นซึ่งจะต้องมองดูด้วยสมณภาวะสูงสุดนั้นก็ต้องแปลว่าภาวะแห่งความสงบที่สูงสุดสงบอย่างสูงสุดไม่มีสงบใดจะยิ่งไปกว่าแล้วอย่างนี้มีลักษณะอย่างไรโดยหลักทั่วไปก็พูดได้เหมือนที่พูดมาแล้วซ้ำๆซากๆว่าเพราะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งได้ไม่มีปัจจัยอะไรๆจะมาปรุงแต่งได้ท่านจึงจะสงบถึงที่สุดถ้ามีปัจจัยอะไรปรุงแต่งได้มันสงบไม่ได้มันก็มีอะไรมาแย่อยู่เสมอมีอะไรมาเชิดอยู่เสมอพูดภาษาชาวบ้านก็ว่ามีอะไรมาชักใหญ่อยู่เสมอมันก็สงบไม่ได้เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอะไรปรุงแต่งได้มันจึงจะสงบถึงขนาดที่เรียกว่าสงบเย็นเป็นพระนิพพานคำว่านิพพานแปลว่าเย็นอธิบายกันมา เป็นที่เข้าใจแล้ว นั่นคือภาวะสงบสูงสุดอ้าวทีนี้จะขยับออกไปอีกสักนิดว่าสูงสุดชั้นพิเศษยกให้เป็นชั้นพิเศษก็ของพระอรหังสัมมาสัมพุทธะพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้าจงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทธะคือไม่เพียงแต่สงบอย่างเดียวท่านรู้แจ้งจนถึงกับช่วยทำผู้อื่นให้สงบระงับด้วยไม่ใช่สงบระงับแต่พระองค์เองแต่ทรงสามารถทำผู้อื่นทั้งเทวดาและมนุษย์ให้สงบระงับด้วยเราจึงถือว่าเป็นสมณะสูงสุดชั้นพิเศษคำว่าสมณะคำนี้คงจะเป็นคำเก่าก่อนเกิดมีพระพุทธศาสนาแล้วเขาหวังความสงบกันมาแล้ว
แต่เขาไม่พบความสงบอันสูงสุดถึงระดับนี้พระพุทธองค์ทรงพบความสูงสุดถึงระดับนี้แล้วก็พิสูจน์อยู่จนกระทั่งบัดนี้ว่าไม่มีใครสามารถค้นพบความสงบอย่างอื่นให้ดีหรือให้สูงไปกว่านี้ได้มันเป็นอันว่ายุติกันทีเรื่องความสงบนั้นสูงสุดเพียงเท่านี้สำหรับข้อปฏิบัติ7ประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้น่าสนใจมาก ข้อที่1กระทำพุทธานุสติในพระพุทธองค์ถึงความที่ทรงเข้าถึงความสงบชั้นสูงสุด เป็นชั้นพิเศษอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเองและศรัทธาของเราก็จะมั่นคงเป็นอเวจจัปปสัทธาซึ่งเป็นลักษณะแสดงความเป็นพระโสดาบันเนี่ยคนที่ยังไม่ทราบก็อาจจะมีว่าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นถ้าถึงขนาดที่หวั่นไหวไม่ได้อีกต่อไปแล้วคนนั้นเป็นพระโสดาบันคนธรรมดานั้นว่าศรัทธาอย่างยิ่งศรัทธาสูงสุดแต่พอมีอะไรมาล่อก็นิดหน่อยเท่านั้นน่ะก็ขว้างทิ้งพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมไปเอาสิ่งที่ตัวรักและพอใจอย่างนี้เรียกว่าศรัทธามันยังหวั่นไหวเราต้องมีศรัทธาชนิดที่ไม่หวั่นไหวเพราะมองเห็นอะไรชัดเจนอย่างยิ่งที่ทำให้ศรัทธาไม่หวั่นไหวข้อที่สองว่าระลึกถึงเป็นประจำถ้าระลึกถึงความสงบอยู่เป็นประจำนั่นก็คือระลึกถึงพระพุทธองค์อยู่เป็นประจำเพราะพระพุทธองค์ทรงอยู่โดยพระคุณความเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นอยู่โดยธรรมดังที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไม่ได้เอาร่างกายเป็นประมาณระลึกถึงความสงบอยู่เป็นประจำ ก็คือระลึกถึงพระคุณที่ทำความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์นั้น อยู่เป็นประจำ ก็จะเกิดการไหลไปหาความสงบข้อที่สามระลึกถึงเมื่อมีอันตรายถ้าอันตรายเกิดขึ้นให้ระลึกนึกถึงความสงบอย่าฟุ้งซ่านอย่ากลัวอย่าตกใจอย่าประมาอย่าอะไรไปเอาความสงบของพระองค์มายืนอยู่เคียงข้างประคับประคองอยู่ความสงบนั้นจะช่วยให้เกิดความถูกต้องในการที่จะต่อสู้หรือป้องกันอันตรายข้อที่ว่าทำตามท่านโดยการน้อมนำเข้ามาสู่ตนจนไหว้ตัวเองได้อยู่เป็นประจำนี้ก็คือมีความสงบท่านลงทุนกันเสียหน่อยพอเมื่อใดรู้สึกว่ามีความสงบสะอาดดีแล้วก็ไหว้ตัวเองทุกทีไปอย่าให้มันจมลงคือเชิดมันให้ขึ้นไปทางข้างบนเรื่อยเพราะมันมีความสงบก็ไหวมันจะทีหนึ่งหลายๆหนแต่มันไม่กล้าลดลงมาหาความวุ่นวายข้อที่ห้าทำอะไรถามท่านก่อนทำอะไรให้ถามความสงบก่อนจะตัดสินปัญหาอะไรให้ระลึกนึกถึงความสงบก่อนถ้ามันเป็นไปเพื่อไม่สงบแล้วหยุดไว้ก่อนก็ทำไปแต่ในทางที่มันจะเป็นความสงบอย่าผัวอย่าเมียอย่าก็นึกถึงความสงบก่อนข้อที่หกที่วันละอายเมื่อล้มเหลวความล้มเหลวเกิดขึ้นเมื่อเราไม่สามารถจะมีจิตใจปกติหรือสงบคือหาความสงบในเนื้อในตัวไม่ได้ก็ละอายยิ่งกว่าความละอายใดๆเพราะว่าไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเสียเลย ข้อที่7ตรวจสอบลักษณะ
ความสงบของตนอยู่เป็นประจำนี่ป้องกันไม่ให้มันเผลอได้ไม่ป้องกันให้มันเลือนไปได้สำหรับบทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้ก็มีว่าโอ้พระองค์ทรงสำเร็จเป็นอย่างดีในหน้าที่สมณะลือกระชอนสงบเย็นเป็นนิพพานอุดมพรไม่มีร้อนแต่สักนิดเป็นพิษเลยรู้จะไม่มีคำยากอะไรมีแปลกอยู่คำหนึ่งว่าอุดมพรสงบเย็นเป็นนิพพานอุดมพรถ้าเรียนภาษาไทยมาบ้างคงจะอธิบายได้เองอุดมแปลว่าสูงสุดพรแปลว่าความดีอุดมพรก็แปลว่าสูงสุดแห่งความดีในที่นี้เราพูดอย่างภาษาธรรมดาสามัญว่าพระนิพพานนั้นเป็นจุดสูงสุดแห่งความดีพวกที่เขาถือพระเจ้าเขาก็จัดพระเจ้าเป็นจุดสูงสุดแห่งความดีเดี๋ยวนี้เราเอาพระนิพพานเป็นจุดสูงสุดแห่งความดีเพื่อจะจูงคนให้ไปหาก็ได้ท่านไปถึงก็จริงคือไปถึงในสูงสุดแห่งความดีมันเลยอยู่เนื้อความดีขึ้นไปอีกนั้นคำว่าอุดมพรก็ย่อมมีความหมายว่าอยู่เนื้อความดีได้ชั้นหนึ่งเพราะพระนิพพานนั้นเมื่อกล่าวตามภาษาธรรมแล้วก็ย่อมจะอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อกุศลเนื้ออกุศลโดยประการทั้งปวง